ื่อครั้งที่ท่านพุทธทาสแสดงปาฐกถาเรื่องภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรมท่านยังได้ชี้แนะวิธีทำลายภูเขาหรือสิ่งกีดขวางในการเข้าถึงธรรมะไว้ด้วยนะครับว่าแค่เราไม่ยึดติดในความเป็นตัวตนนั้นเสียก่อนเราก็จะเห็นพระองค์จริงเราจะเห็นว่าศีลสมาธิปัญญาก็เหมือนเรือหรือแพที่เราใช้เดินทางข้ามทะเลชั่วคราวเมื่อข้ามได้แล้วก็ต้องทิ้งและขึ้นบกไปแม้กระทั่งความยึดถือในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างถูกต้องก็ต้องโยนทิ้งในที่สุดครับถ้าอาจารย์จะแบบให้คำแนะนำว่าฝึกอย่างคนทั่วไปเนี่ยที่ออกตื่นเช้าไปทำงานขับรถรถติดไปทำงานใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเขาจะฝึกยังไงที่จะทำให้เขาพัฒนาขึ้นได้ทุกวันทุกวันนี่เป็นคำถามที่ดีมากนะครับครับฝึกง่ายๆนะครับคือสมัยโบราณเนี่ยปู่ย่าตายายเราตื่นขึ้นมาก็ใส่บาตรอันนี้คือสมัยโบราณสมัยโบราณทำบุญทำทานฝึกอะไรครับใส่บาตรฝึกเมตตาก่อนนะฮะฝึกหลายอย่างเลยลดความตนีฝึกหลายอย่างอย่างหนึ่งก็คือฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตนเราไม่ได้ไปโยนให้คนจนโยนให้ขอทานแล้วขอให้พระรับบาตรจากเราเพื่อประโยชน์ของเราไม่ใช่ประโยชน์ของพระเป็นฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตนครับสองการใส่บาตรนั้นเพื่อบำรุงคณะสงฆ์เพราะคณะสงฆ์นั้นเป็นสังคมในอุดมคติที่มีอยู่ในสังคมของเราครับผมเป็นสังคมซึ่งเต็มไปด้วยคนซึ่งมีความเสมอภาคเป็นพื้นฐานมาบวชแล้วเสมอกันหมดเพราะฉะนั้นเป็นสังคมในอุดมคติที่เด่นชัดมีพระดรภาพเป็นพื้นฐานมาเป็นพี่เป็นน้องกันความเท่าเทียมเท่าเทียมมีเป็นความเป็นพี่เป็นน้องและบวชไปเนี่ยเพื่อฝึกปฏิบัติเอาชนะความโลภโกรธหลงการใส่บาตรแต่ก่อนเนี่ยมันมีเนื้อหาสาระที่สำคัญที่ตอนนี้มันแปลไปหมดแล้วครับคนส่วนใหญ่ก็ไม่ใส่บาตรแล้วหรือใส่ก็ไปใส่เอาถุงพลาสติกไปใส่เอาโฟมไปใส่เกิดมลภาวะมากมายแล้วพระที่รับบิณฑบาตบางทีก็ทำตัวเหมือนขอทานรับบิณฑบาตอยู่ตามตลาดเสร็จแล้วก็ขายต่อกลับไปที่แม่ค้าเนี่ยมันเป็นหน้าเศร้าเพราะว่าเราจับสาระไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องจับสาระให้ได้ครับนี่ผมพูดถึงคนตะก่อนนี้นะครับครับเขาฝึกปรือด้วยการใส่บาตรเป็นขึ้นช้าเขาสวดมนต์ภาวนาแต่เช้าครับนี่สมัยนี้เนี่ยมันเป็นสมัยซึ่งต่อต้านศาสนาพุทธทั้งหมดมันเป็นภูเขากั้นพุทธธรรมทั้งหมดตื่นเช้าแทนที่เราจะสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ดูโทรทัศน์ซึ่งเต็มไปด้วยความรุนแรงนะครับข่าวมีแต่ความรุนแรงทั้งนั้นครับเปิดหนังสือพิมพ์มาก็จะเห็นเลือดเห็นอะไรเห็นไหมเขาเน้นที่ความรุนแรงโฆษณาสินค้าก็เน้นที่ราคะจริตโลภจริตแล้วถูกมอมเมาไปด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วจะเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นคอมพิวเตอร์มันเป็นในทางลบทั้งนั้นถ้ายอมรับความจริงเหล่านี้เราก็จะแก้ไขได้เห็นว่าพวกเหล่านี้เป็นภูเขากั้นพุทธธรรมเราจะหาทางเข้าถึงพุทธธรรมได้อย่างไรครับผมเราไม่จำเป็นต้องใส่บาตรแล้วเวลานี้ถ้าจะใส่บาตรก็ต้องปรับปรุงวิธีการใส่บาตรให้มันเหมาะสมนะไม่ใช่ใส่บาตรเพื่อจะหวังสวรรค์เพื่อจะหวังอะไรต่างๆเหล่านี้คนสมัยใหม่เนี่ยทำได้ไม่ยากเลยคุณไม่ต้องถือพุทธก็ได้ครับประการแรกตอนตื่นขึ้นมาตอนเช้าเดินลมหายใจก่อนตื่นก็ได้ครับดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ว่าเนี่ยนะถ้าเราไม่หายใจนี่เราก็ซีม่องเช็คไปแล้วครับแล้วที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยหายใจเอาความเกลียดเข้าไปหรือเปล่าเอาอะไรนะอาจารย์เอาความเกลียดเข้าไปหรือเปล่าเอาความเครียดเข้าไปหรือเปล่าพิจารณาแล้วสมัยนี้เต็มไปด้วยความเกลียดความเครียดฝ
ึกหายใจอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมครับหายใจอย่างเอาความรักเข้าไปเกลียดใครเอาไว้ก็เอาคนที่เราเกลียดเขาเนี่ยมาดูแล้วให้ความรักกับเขาทำอย่างนี้เพียง3นาที5นาทีครับนี่แหละคุณก็เดินเข้าหาพุทธธรรมแล้วเห็นไหมครับฝึกอย่างนี้ไม่ยากนะครับทุกคนทำได้หมดถ้าคุณถือคริสต์ก็เชิญเสด็จพระเยซูเข้ามาในตัวคุณถ้าเป็นคุณเป็นคาทอลิกก็เชิญเสด็จพระแม่มาเรียมาอยู่ในตัวคุณถ้าคุณไม่นับถือศาสนาอะไรเลยก็นับ1 2 1 2ง่ายครับผมคนสมัยใหม่ไม่ยากเย็นเดินเข้าหาพุทธธรรมทีนี้ขับรถไปทำงานครับรถติดนี่บอกว่าพระโพธิสัตว์ท่านมาเตือนเราแล้วชีวิตไม่ต้องรีบร้อนไปไหนไฟแดงนี่เป็นไฟพระโพธิสัตว์มาเตือนชีวิตนี้เรายังอยู่ได้อีกนานเสือกฝ่าไฟแดงไปดีๆไม่ได้ตายโหงตรงนี้เองเห็นไหมศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่แนะให้คุณใช้ท่าทีที่ถูกต้องเมื่อคุณวางท่าทีที่ถูกต้องแล้วนั่นแหละคุณกำลังเดินเข้าหาพุทธธรรมถ้าวางท่าทีที่ไม่ถูกต้องไม่ได้เดินหาคุณโอ้ยฉันรู้ดีฉันรู้อริยสัจ4ฉันรู้โพชฌงค์7รู้ในกระดาษรู้ในหัวสมองไม่ประโยชน์เลยเป็นโทษเลยซ้ำไปอาจารย์ครับแล้วในสมัยแรกที่ท่านพุทธทาสเริ่มมาบรรยายครั้งแรกเรื่องภูเขาแห่งพุทธธรรมครั้งแรกเลยเนี่ยปฏิกิริยาของคนในยุคนั้นเป็นยังไงบ้างเวลานั้นเมืองไทยหรือกรุงเทพมันยังเล็กๆนะครับคนที่ฟังปาฐกถาก็มีไม่มากนักแต่มีปฏิกิริยาค่อนข้างจะรุนแรงครับผมพระไม่ปรากฏปฏิกิริยาออกมาชัดเจนครับพวกฆราวาสที่เคยบวชพระนะครับเขาโจมตีท่านมากเพราะหนึ่งเขาเห็นว่าพระมหาเงื่อมเป็นประเรียนเพียง3ประโยคพระบ้านนอกนะครับแล้วพวกเขาเนี่ยโดยเฉพาะคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ศึกษาเป็นประเรียน6ประโยคเป็นคุณพระด้วยเขียนหนังสือโจมตีมากเลยหาว่าจ้วงจับหยาบช้ากับพุทธรูปแล้วพวกประเรียนเหล่านี้ก็รู้แต่ปริยัติแบบทำคัมภีร์ไม่เข้าใจเนื้อหาสาระในทางพุทธธรรมก็ท่านก็ถูกโจมตีมากนะครับแต่ว่าเป็นที่น่ายินดีคณะสงฆ์ในเวลานั้นคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่เช่นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดเทพศิรินทร์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการพระศาสนาแทนสมเด็จสังฆราชเจ้าโปรดปรานอาจารย์พุทธทาสมากเห็นว่าพระรุ่นใหม่ที่เข้าใจพุทธธรรมแตกฉานมีอาจารย์พุทธทาสแต่ท่านก็เตือนว่าคนไทยยังไม่พร้อมที่จะรู้ธรรมะที่ลึกซึ้งเพราะท่านศึกษาธรรมะที่ลึกซึ้งแต่บอกท่านเองก็ไม่เคยเอาธรรมะที่ลึกซึ้งมาสอนญาติโยมก็เห็นว่าไม่พร้อมแต่พุทธทาสท่านเคยพูดกับผมเองว่าท่านเป็นคนดื้อเตือนแล้วแต่ว่าแต่ท่านเห็นว่าแม้ธรรมะที่ลึกซึ้งก็ควรจะมาสอนให้ใครคนรู้อันนี้เป็นข้อแตกต่างแม้เรื่องราวที่ท่านพุทธทาสได้แสดงไว้ในคราวนั้นจะผ่านมาถึง50กว่าปีแล้วก็ตามแต่เราก็ยังคงเห็นกันอยู่นะครับว่าสิ่งที่กีดขวางการเข้าถึงพุทธธรรมก็ยังคงมีอยู่และไม่ได้ลดน้อยลงเลยทั้งที่คนส่วนใหญ่ยังมีความศรัทธาต่อพุทธธรรมหรือต่อศาสนาพุทธอย่างเต็มที่ก็ตามคนสมัยใหม่เนี่ยต้องรู้ว่าเราอยู่ในโลกสมัยใหม่ไม่ใช่ว่าเป็นพุทธศาสนิกจะต้องไปวัดไม่ใช่วิสาขบูชาจะต้องไปเวียนเทียนไม่ใช่ว่าเข้าพรรษาต้องเอาเทียนไปถวายเต็มไปหมดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องถวายเทียนแล้วให้พระรู้จักใช้ไฟฟ้าให้น้อยลงจะมีประโยชน์กับถวายเทียนได้ซ้ำไปเห็นไหมครับมันต้องรู้จักประยุกต์ให้มันเหมาะสมกับสมัยและประยุกต์ในสมัยนี้ต้องเข้าใจเลยครับศีลเมื่อกี้เราพูดเนี่ยศีลแปลว่าความเป็นปกติการไม่เอารัดเอาเปรียบเดี๋ยวนี้เราไม่รู้ตัวเลยครับซ้ำไปว่าเราเอารัดเอาเปรียบมันมีความรุนแรงทางโครงสร้างเราไม่ต้องฆ่าโดยตรงครับแต่เรามีชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย
ในขณะที่คนเป็นอันมากไม่มีจะกินนั่นก็เราฆ่าเขาทางอ้อมแล้วเรามีที่ดินเป็นอันมากในขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่มีที่จะทำกินนั่นเราฆ่าเขาทางอ้อมแล้วแล้วขายของเกษตรกรรมต่างๆฉีดดีดีทีเลยจะเข้าไปไปขายฟอร์มาลินเข้าไปเราก็ให้ยาพิษเข้าไปแล้วในที่ง่ายๆเลยเพราะถ้าประเด็นนี้คุณไม่ตีไปให้แตกศีลก็เป็นเพียงรูปแบบศีลต้องไม่ใช่รูปแบบครับศีลต้องเป็นสิ่งซึ่งจะอำนวยความปกติให้ตัวเราและสังคมภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรมนี่ก็คือไอ้ด้วยคำศัพท์ก็เป็นภาษาที่อาจจะฟังแล้วเป็นการเปรียบเปรยถึง เรื่องของสิ่งกีดขวางไม่ให้เราเข้าไปถึงความเข้าใจในธรรมชาติเนี่ยแต่อาจจะมีด้วยถ้อยคำศัพท์ภาษาที่ทำให้เราต้องตีความกันหลายชั้นหลายซับซ้อนอ่ะแต่สำหรับผมก็เข้าใจอย่างง่ายๆนะว่าในการที่เราจะเข้าถึงสิ่งไหนเนี่ยมันก็ต้องมองไปที่แก่นนะครับบางทีทุกๆอย่างที่เราไปเจอไปสัมผัสเนี่ยบางทีเราไปติดอยู่กับแค่เปลือกภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกราบไหว้เคารพบูชาหรือตามความเชื่ออะไรต่างๆที่มีกันมาแต่บางทีเราหลงลืมไอ้เปลือกเหล่านั้นจนเข้าไม่ถึงสาระที่แท้จริงอ่ะมันก็เหมือนกับการมีภูเขามาปิดกั้นไม่ให้เราก้าวข้ามไปได้แต่เท่าที่ได้ฟังอาจารย์วันนี้ก็รู้สึก เหมือนตัวเองโชคดีได้ฟัง อาจารย์ซึ่งอธิบายเคลียร์แล้วก็ให้ความรู้กว้างๆทั้งในเบื้องลึกทั้งในเรื่องกว้างเนี่ยกับเราก็ถือเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมได้มาสะสมคลังความรู้ดีๆแล้วก็ผู้ชมก็คงจะได้ร่วมแชร์สิ่งนี้ด้วยกันนะครับ